เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนรายนะฮะวันนี้เราอยู่กันในรายการ6โมงเย็นวันศุกร์6โมงยืดและเด็กชายวิ่งบินมาเต็มเลยประยุทธ์LL ประยุทธ์ให้วันที่ก็พอประหยัดต่อวันนี้ละหลานวันนี้ลุงจะมาเล่นมอเตอร์กันนะหลานนะหลานตามลุงมาเลยนะหลานเดี๋ยวลุงมีปืนนะบอกให้พ่อโถอย่าว่างว่างเฮ้ยหลานลุงมีปืนได้ลุงมีปืนด้วยหลานเอ้ยเดี๋ยวลุงต้องถ่ายรูปสักหน่อยแล้วล่ะนะพบทุกวันเวลา6โมงเย็นนะเช้าวันศุกร์ถึงวันอังคารชื่อวันอังคารไม่ได้เอาไว้เยอะไม่มีอ๋อแป๊บนึงลงมาที่คสช.ก่อนแป๊บนึงรัฐสภาเฮ้ยลุงยืนหน้าคสช.แป๊บนึงนะลุงก็ต้องพูดลุงต้องพูดแบบกูตายตอนไหนวะเนี่ยลุงต้องพูดว่าอะไรฮะลุงต้องพูดแบบสุภาพอ๋อประเทศชาติของเราอะนะช่วยกันหน่อยนะนะเนี่ยนะเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหเป็นฆาตกรเลยเนี่ยโธ่เป็นได้ยังไงนะฮะประเทศชาติเราอ่ะมันจะไม่เจริญก็เพราะอย่างงี้แหละปะโธ่ให้ตายเถอะเนี่ยเป็นไรเนี่ยกูหาเสียงมึงทำไมเสียงกูทำไมลงคลิปนี้เสร็จช่องบินกูไม่แปลกใจเลยทำไมพูดอย่างงี้วะปะโธ่ของยังไม่ขึ้นนะเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่โกรธบอกเลยว่าเนี่ยยังไม่โกรธเดี๋ยวฆาตกรโผล่จะยิงแล้วนะยังไม่โกรธนั่นน่ะปะโถ่นี่คือโดนจับได้วันนี้แหละไอ้เหี้ยปะโถ่ประเทศชาติของเราอ่ะนะก็ต้องช่วยกันนะนะๆๆนั่นน่ะทหารเนี่ยโอ้ตามลุงมาเลยมาทหารโซเยอร์ตามลุงมาลุงจะพาไปเองลุงมีปืนตามลุงมานะเข้าใจมั้ยทหารเข้าใจมั้ยพี่น้องหาหัวควายมึงหักหลังกูจะไล่มึงออกเมื่อกี้นะโถทหารอะไรเนี่ยมาหักหลังกันได้เดี๋ยวเนี่ยของยังไม่โกรธนั่นน่ะถ้าเกิดโกรธขึ้นมานะโถประเทศชาติมันเจริญเพราะอย่างเงี้ยมีพวกหักหลังประเทศชาติไงประเทศชาติมันยังโกงกินกันอย่างเงี้ยแล้วจะเอาอะไรอ่ะโถกับอนาคตของชาติอะฮะใช่ไหมหนูครับลุงถามไปอย่างว่าไอ้ยะถามจะมากูถามมันหน้าบ้านกันแน่เลยสุดรถถังสักสองคันรถถังสองคันเราไม่เอารถถังมาวิ่งเล่นหรอกนะหลานรู้ไหมว่ารถถังเนี่ยมันใช่เมื่อตอนที่เราต้องการที่กำจัดเข้าใจไหมครับผมลุงเข้าใจครับผมสองคันนะฮะที่เอามาใช้เล่นทำไมที่ทุ่มโหดเยี่ยมซะเลยใช่ลุงต้องใช้ปืนนะลุงย้ายผมเห็นลุงถือมีดนะลุงกูไปแล้วตื้ออ๋ออ๋อสวัสดีครับลุงหลานเป็นหรือเปล่านะฮะผมไม่ได้เป็นนะลุงถ้าเกิดรั่วไปนะเดี๋ยวไล่ประเทศอะไรเนี่ยรู้เรื่องมันอีกใครมาโถมาเล่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ใครเป็นเนี่ยฮะโถโปรนัมเบอร์มาโถแค่นี้นะอ่อนทัดมากเลยนะเห็นไหมบอกแล้วว่าตำรวจไทยเขาทำงานดีเชื่อลุงยังเชื่อแล้วลุงเชื่อแล้วโอ้ไอ้เหี้ยมึงกดแท็บดิไอ้เหี้ยสกินหิน3ตัวพ่อมึงรอสกินหินแล้วเดี๋ยวจะเจอลุงตู่แล้วลุงตู่ตบหน้าหันแล้วไงหินเนื้อหินโธ่เด็กเป็นเล็กติดหินที่พ่อมึงเด็กเป็นเล็กมาติดหินได้ยังไงนะฮะโธ่เดี๋ยวลุงตบหน้าหันแล้วไงลุงไม่เป็นใช่ไหมลุงไม่ได้ปะเดี๋ยวลุงโจ๊กชอเลยนะรู้จักเปล่ารออยู่ไม่ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเชิงปะจอไม่มีใครไม่เป็นไปแล้วไปเปิดเนี่ยโอ้โหแร่ทองนี่มีแต่หน้าลุงเต็มหมดเลยว่าเขาลบลุงขนาดนี้เลยเหรอซิกเก็ตลูมไม่มายังครับลุงซิกเก็ตลูมไม่มาหรอเด้อรอสักหนึ่งสิหลานมันเปิดช้าจังอะไม่รู้อ่ะมันขาดอีก2อันน่ะต้องเอาไปใส่ข้างบนลงไปเราไม่ตัดหลานเลยโอ้ยหินเป็นว่ะหลานหินเป็นหินคนไหนล่ะครับลุงมันมีหินหลายหินนะกูเราหินไหนล่ะไอ้เหี้ยก็นั่นล่ะครับไอ้เหี้ยกูถามมึงไอ้สเปย์กูไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยไอ้ไม้ไอ้นุ้ยมันเป็นสกินหินผสมไม้นุ้ยใครไอ้สองไอ้พวกข้างหน้าไอ้พวกนั้นเป็นหินผสมไม้มันเป็นสกินพวกเราชิบหายแล้วของกูเป็นไม้แปลแล้วเอาลุงตู่ใจเย็นครับลุงอ๋อบ้าตรงนั่นน่ะโอ้ประเทศชาติอ้าวโธ่ตำรวจทำงานดีครับแล้วตำรวจไทยทำงานดีตายเถอะไอ้พวกเด็กเวรพวกนี้เนี่ยจะให้ลุงไปเปิดนะยิงให้ไส้แตกลุงจะจ้วงให้ไส้แตกก็คือแบบ
ลุงแบบเป็นคนไทยเขาเป็นกบฏหมดเลยอ๋อลุงก็เลยจ้วงหมดเลยอ๋อใช่ผมแล้วมันกบฏนะโอ้โหมาถึงกระโปงกบฏอะไรเนี่ยโอ้โหประเทศชาติไม่เจริญไงป้อยอย่างเงี้ยไอ้ตายเถอะเสียงเงี้ยผมว่าลุงเป็นแน่เลยไม่ทำไมหลานพูดงั้นอ่ะคนเราไว้ใจยากครับลุงไม่ไว้ใจลุงเหรอผมกลัวทุกคนครับลุงแล้วลุงอ่ะกลัวลุงมะลุงก็ผมก็กลัวลุงเหมือนกันทำไมหลานมันเป็นมินิเกมตอแหลหลานคิดว่าลุงตอแหลเป็นด้วยหรอหลานแม่ถ้าลุงตอแหลเป็นแล้วใครจะตอแหลเป็นล่ะครับถ้าลุงตอแหลเป็นใครตอแหลเป็นหมายความว่าไงวะเหี้ยกูก็งงตัวเองกันหลานเอ้ยหลานคิดว่าลุงเป็นได้ไงล่ะหลานฮะผมกำลังฟังมองดูลุงอยู่นะโอ้โอ้โอ้เก็บปืนโถให้มันรู้สภาพว่านี่ใครนี่เจอรูตุงเข้าไปโอ้โหโถทางเนี่ยหลานลุงไม่ได้เป็นนะหลานเหรอใช่หลานโคตรอันตรายเลยลุงโอ้โหนะครับครับผมลุงวันนี้โถอ่ะหลานเอ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยกับลุงกันหลานลุงเป็นกบฏหลานน่ะเป็นกบฏลุงก็เป็นกบฏกูไม่ได้เป็นดอกสู้เขาสู้เขาต้นไม้คุ้มกับเอลซ่าอีกเรื่องเอลซ่าไอ้สัสเจอครับอ้าวลุงไม่แข็งเท็จนะลุงนั่นหนูเอลซ่าโคตรเนียนฮัลโหลว่าไงหนูมีอะไรจะสั่งเสียลุงไหมฮะมาคุยกับลุงดีกว่าเนี่ยตอนเย็นแล้วนะฮะ6โมงเย็นน่ะต้องคุยกับลุงทุกวันนะลุงนั่นหนูรู้ไหมหนูฮะหนูปัดใจตอบไปอีกยิงตายโอเคครับสำหรับมินิเกมต้องจบวันนี้ก่อนนะผมดูว่าก็มีความสุขกันแฮปปี้นิดนึงกูจะโดนจับไปแหละโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในมินิเกมหน้าผมอย่าลืมที่จะไปกดไลค์คุณน้อยกดซับสไครต์คุณน้อยใต้คลิปชั้นด้วยนะผมโอเคสีแก้วอย่าลืมไปประกาศนะครับผมเชิญครับบาย